70% นะครับขององค์กรที่ transform แล้ว fail เนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะนี่คือตัวเลขที่มาจากทางการเซอร์เวย์ของ Gartner เลยว่าคนที่ transform ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทุกคนจะประสบความสำเร็จกันเขาทำเซอร์เวย์มาแล้วนะครับว่าจริงๆมีองค์กรที่เป็น highly digital เนี่ยนะน้อยมีประมาณ16% เองนะครับที่การที่ผมช่วยดูเนี่ยนะครับส่วนอีก 61% เนี่ยเป็นแบบลักษณะของไฮบริดไฮบริดก็คือว่ามี transform สำเร็จบ้างบางส่วนยังไม่สำเร็จส่วนอีก 23% นี่คือ non digital เลยคือว่า transform ไม่ได้หรือยังไม่ได้ transform นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่อยากจะให้ทุกคนมองว่าการ transform แล้วมันจะสำเร็จตลอดเวลานะครับเราก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยแต่จริงๆแล้วเราต้องมีความมุ่งมั่นกับมันนะครับไม่ใช่ทุกคนอยากตั้งใจจะ transform ให้สำเร็จหลายๆอย่างวันนี้เราจะดิสคัสกันว่าจะทำไงให้มัน transform ได้สำเร็จครับสไลด์เนี่ยผมอยากจะพูดถึง เวลาเรา transform เนี่ยต้องมองหลายมิตินะครับมิติแรกก็คือมิติที่เราคุยไปแล้วก็คือ customer experience นะครับเราต้องมองลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกถูกไหมฮะเมื่อเราเข้าใจว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงต้องการให้เรา transform เราก็จะ เข้าใจได้ดีขึ้นอีกมิตินึงก็คือเป็นมิติที่เกี่ยวกับภายในนะภายในของเราเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ผมพูดถึงจะเป็นเรื่องมิติของorganization เรา organization เราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมิติตรงนี้เนี่ย เราต้องดิจิทัลมันด้วยเราต้องเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร organization chartมันต้อง respond ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่อง operation อีกนะครับไม่ใช่ transform แล้ว operation ยังไม่ได้ส่งกันด้วยอีเมลยังไม่ได้สื่อสารกันด้วยอินเทอร์เน็ตยังทำเป็นแบบเดิมๆใช้เปเปอร์มานั่งส่งกันอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ operation พวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็อันมุมขวาบนเนี่ยผมพูดถึง digital product นะครับเราต้อง digitize product เราด้วย service ด้วยนะฮะเราจะทำไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะ digitizeproduct เราด้วยก็คือพูดง่ายว่าถ้า product มันยังไม่ใช่มันยังเป็น analog อยู่หรือเป็นสไตล์ analog อยู่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันนะครับเราต้อง digitize มันอันนี้คือมิติ framework ที่เราจะคุยกันนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ customer อย่างเดียวนะแต่ customer คือตัวด่านแรกที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าทำไมเราถึงต้อง transform นะครับ